ันนี้จะพาไปกินของอร่อยร้านนี้อร่อยมากๆหอมมากแล้วก็มันนี่ได้กลิ่นหอมแบบรู้สึกแบบน้ำลายไหลเลยอ่ะเราจะเน้นเนื้อนุ่มแบบนุ่มหนึบอะไรนะคะแล้วก็ข้างหน้ากรอบๆนิดๆขนมไม่ได้เรียนค่ะอาศัยเป็นคนชอบทำอะค่ะเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆเลยนะคะอาศัยว่าตัวเองอินด้วยชอบด้วยก็เลยแบบว่าปรับไปเรื่อยๆรายได้ปังขนาดไหนต่อวันก็อยู่ที่ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 บาทต่อวันนะสวัสดีค่ะตามมาเรียบร้อยมาที่อยู่แถวบรรทัดทองค่ะใช่ค่ะวันนี้นะจะพาไปกินของอร่อยแล้วที่สำคัญร้านนี้อร่อยมากๆหอมมากแล้วก็มันนี่ได้กลิ่นหอมแบบรู้สึกแบบน้ำลายไหลเลยอ่ะมาถึงนี่ไม่ได้แคร์แขกรับเชิญเลยก็คือสั่งของเลยแล้วพร้อมที่จะกินเลยพี่ไม่แคร์แขกรับเชิญอยู่แล้วเพราะแขกรับเชิญเป็นพี่ไม่แต่เป็นลูกสาวฉันปั้นมากับมือเลยสวัสดีค่ะลูกกี่เดือนละคะ3เดือนค่ะ3เดือนกำลังน่ารักเลยเนาะกำลังเรียกชื่อแม่ได้แล้วเรียกว่าแอร์ร้องจากร้องแอร์แอร์แอร์จ้ะก่อนทอดหมูสายสีพันกันหรอเล่าสิยังไงอะปกติเวลาที่ท้องช้างหมอจะให้นับดิ้นแล้วก็นับมาปกติก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอผ่าคลอดออกมาปุ๊บสายรกมันเป็นแบบผูกเป็นเลื่อนเลยถ้าทิ้งเอาไว้นานหรือว่าปล่อยให้มันแบบแน่นกว่านี้ก็คือลูกอาจจะขาดอากาศหายใจขาดอาหารได้ตายแล้วใช่ก็โชคดีที่คลอดมาแต่คือคลอดออกมาปุ๊บอ่ะแล้วมันหายไปไหนไขมันแบบส่วนตัวเซนไม่มีเลยอ่ะเก่งกระโปรงมันรัดไปไหมเนี่ยแม่มันก็แบบว่าร่างกายก็เปลี่ยนไปแหละแล้วถามแม่ก็คือแบบไอ้พวกเซลลูไลท์ต่างๆที่มันไม่เคยมีมันก็มีแต่ถามว่าหุ่นอ่ะมันลงค่อนข้างเร็วถ้าถามแอร์มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงลูกเองเยอะเหนื่อยมากพี่เอกพี่แล้วงานรับไหมรับสิค่าเทอมแพงมากใช่ไหมแต่มีรวยไหมไม่ไรหรอกรวยอะไรอ่ะบ้านใหญ่โตหันการหันการบ้านใหญ่โตมากแถวเอกมัยไม่เคยไปยังไม่เสร็จตอนนี้อยู่กับคุณแม่พี่เพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากให้เบบี๋โตขึ้นมากับอากงอาม่าที่แบบที่ใหญ่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ธุรกิจแหละธุรกิจมาร้านจริงๆที่ยังอยู่นะก็คือมีร้านดอกไม้อันนี้เปิดมา10กว่าปีแล้วค่ะ11ปีแล้วแล้วก็ร้านทำเล็บทำผมชื่อว่า Pink Area ก็อยู่ที่ลาดพร้าว71ก็ยังทำอยู่แล้วก็ธุรกิจอีกอย่างคือแอปโซพลัสก็คือผลิตสินค้าลิขสิทธิ์พันกว่าอย่างเลยพี่ย่าแล้วก็คือขายแม่ค้าออนไลน์ด้วยเข้าห้างด้วยมีคลินิกเกี่ยวกับเวลเนสชื่อว่าดีไซน์เวลเนสค่ะอยู่ที่โรงแรมมิโกะทองหล่อค่ะชั้น3ใกล้ๆไปจุนปังกันดีกว่าไปจุนปังก่อนกับเจ้าของแล้วนะฮะจูนค่ะน่ากินมากมากก่อนหน้านี้จูนทำอาชีพอะไรมาก่อนคะก่อนหน้านี้ทำเป็นร้านไดฟุกุสตรอเบอรี่ค่ะในออนไลน์ชื่อร้านจูนี่แคนดี้คือทำเองเหรอใช่ค่ะอุ้ยแล้วตอนขายออนไลน์รายได้ก็ดีนะใช่ค่ะประมาณเท่าไหร่ยังไงคะคุณน้องเล่าตอนนั้นขายออนไลน์ก็อยู่มีวันนึงก็เคยขายได้แบบ 60,000 จูนอร่อยมากเลยอ่ะไอ้ตัวเนื้อขนมปังอะไรมันอ่ะมันไม่ใช่เป็นเหมือนขนมปังแบบธรรมดาปกติที่เราทานกันอ่ะใช่ค่ะมันจะมีความแบบอีกแบบนึงอ่ะเนาะใช่ไหมเราจะเน้นเนื้อนุ่มแบบนุ่มหนึบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้างหน้ากรอบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หน้าก็จะเป็นแบบตัดเปรี้ยวนิดนึงกัดไม่ให้เลี่ยนเลยนะคะทำไมถึงมาเปิดร้านนี้อ่ะก็เหมือนพอทำออนไลน์มาแล้วสักพักนึงก็รู้สึกว่าเราอยากเปิดหน้าร้านอยู่แล้วส่วนตัวชอบทานขนมปังค่ะอยากเปิดหน้าร้านเพราะว่าเราทำขนมปังเป็นเองก็เลยรู้สึกว่าอยากได้สูตรที่เอาเข้ามาทำให้ลูกค้าทานเอออร่อยจริงแล้วก่อนหน้านี้เรียนอะไรมาได้ทำอะไรทำขนมปังศิลปกรรมจุฬาไปการแสดงเอาแล้วขนมได้เรียนไหมคะขนมไม่ได้เรียนค่ะไม่ได้เรียนเลยก็อาศัยเป็นคนชอบทำอะค่ะเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงอ่ะก่อนแสวงเนาะถ้าเราชอบนะมันจะอินปุ๊บแล้วก็จะแบบค้นคิดสูตรอะไรพวกนี้พวกนี้มาจากอาศัยว่าตัวเองอินด้วยชอบด้วยก็เลยแบบว่าปรับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเปิดร้านนี้นานแค่ไหนรายได้ปังขนาดไหนเล่าตอนนี้เปิดเข้าประมาณเดือนที่6แล้วค่ะเดือนที่6เพิ่งเข้าเดือนที่6แล้วถ้าเทียบกับตอนทำออนไลน์กลับมาเปิดร้านรายได้รายได้พอๆกันค่ะเพราะว่าจริงๆของออนไลน์เราไม่มีต้นทุนเยอะนี่เราก็มีต้นทุนทั้งเรื่องของหน้าร้านแล้วก็เด็กๆด้วยต่อวันก็อยู่ที่ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 บาทต้องได้เนาะต่อวันนะต้องข้าวคนอีกเมื่อกี้เราพูดถึงความปังความรวยไปแล้วค่ะเธอบอกว่าเธอขายเนี่ยวันนึงเนี่ย 80,000 ถึง 100,000 และกำลังจะดับเบิลความรวยโดยการเปิดร้านไดฟุกุเพิ่มไดฟุกุปกติวันละ 80,000 แน่เพราะฉะนั้น2ล้านก็คืออ่ะเกือบ 200,000 ไปเลยรับพนักงานเพิ่มไหมคะพี่ขายได้นะคะจริงๆแล้วพี่เป็น PR ได้นะจริงๆได้แน่ๆกินการลงทุนธุรกิจที่ได้มาก็คือเป็นเงินที่เราไม่ได้แบบ
ไม่ได้กู้หรือไม่ได้อะไรคะก็คือเป็นเงินของกำไรแล้วก็มาลงทุนต่อเรื่อยๆมากกว่าสนใจจะปล่อยกู้บ้างไหมคะไม่มีเงินปล่อยกู้แล้วค่ะไม่ทำกู้ใช่ไหมภูเขาภูเขาแล้วเหตุผลอะไรถึงมาเลือกสถานที่ตรงนี้คะบ้านอยู่ไหนคะบ้านจริงๆอยู่พิษณุโลกค่ะเป็นคนพิษณุโลกแต่ว่าหนูมาเรียนจุฬาแล้วก็เหมือนเราอยู่มาตั้งแต่ปีหนึ่งอะเราเห็นพื้นที่ตรงนี้แบบมันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราคุ้นชินกับพื้นที่นี้สมมติว่าถ้าเราไปเปิดที่อื่นเราก็อาจจะแบบไม่เข้าใจพื้นที่ตรงนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดอยู่ตอนมหาลัยว่าถ้าวันนึงเรามีเงินอ่ะเราก็อยากจะแบบเป็นที่แบบให้เพื่อนมาหาได้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะพี่ทำอันนี้หนูทำคนเดียวบ้างใช่ค่ะไม่มีหุ้นเลยหรอใช่ค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนที่เป็นเชฟขนมปังที่มีคนมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยนิดนึงเก่งอ่ะร้านเปิดปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวัน4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะแต่ถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์ปิดตีหนึ่งนวดใช่เป็นฟิลที่แฮงเอาท์นมของแฮงเอาท์นมพาลูกมาได้ไหมพาลูกมานักศึกษาก็เยอะนะคะอย่างราคาที่จูนทำก็จะประมาณแบบร้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นราคาให้สำหรับนักศึกษาด้วยให้เขาได้มาทำบ่อยนักศึกษาดีกว่าครับหนุ่ม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 ใช่ไหมหนุ่มหนุ่มเยอะเลยค่ะเวลาซีนี้พี่เอกี้จะมานั่งอยู่ทุกวันเลยค่ะเมนูไหนที่ขายดีที่สุดคะอันไหนคือซิงเกิลเจอร์มีอะไรบ้างน่าจะเป็นซิงเกิลเจอร์ค่ะก็จะเป็นซิงเกิลเจอร์แล้วก็เป็นไอติมนมฮอกไกโดแล้วก็ของเราทั้งตัวขนมปังแล้วก็คัมโบทุกอย่างในนี้ค่ะเราทำเองหมดเลยอันนี้หรอเนี่ยหรอก็คือมีเตานั่งทำขนมปังใช่ใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นห้องขนมปังก็คือรู้สึกว่าอยากให้ลูกค้าอินไซต์กับเราก็คือได้เห็นวิธีการกระบวนทำแล้วก็แบบเพลินๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวสูตรจริงๆอ่ะอร่อยมากเลยพี่ทานนี้ยังคะทานแล้วค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากเปิดร้านแบบเนี้ยเขาจะต้องมีทุนเท่าไหร่คะจริงๆอยู่ที่พื้นที่ค่ะถ้าสมมติว่าที่พื้นที่แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้แพงอะไรเงี้ยก็จะลดปริมาณค่าเช่าไปได้เยอะหรือบางที่บางตึกที่แบบว่าเขามีให้เช่าแบบสมมติ30,000อะไรเงี้ยก็ต้นทุนก็จะถูกกว่าเยอะเราแค่เดคอเรทในร้านแค่นั้นเองสมมติแอบเปิดออนไลน์ได้ไหมเงินเท่าไหร่คะจริงๆจูนว่าเปิดออนไลน์ใช้เริ่มต้นน้อยมากเลยอะค่ะจะเป็นแค่ต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบด้วยซ้ำกับพวกแพ็กเกจจิ้งหมื่นนึงก็อยู่แล้วแรกๆไม่ถึงด้วยเขาแต่ว่าก่อนคนจะรู้จักร้านแม่ๆออนไลน์มันก็จะแบบใช่ไหมก็แรกๆจูนว่าออนไลน์น่าจะยากหน่อยเพราะว่าทำให้แบบเหมือนมันเกิดใหม่ค่ะมันก็แบบกว่าจะให้เป็นคนที่รู้จักเลยก็ยากหน่อยอย่างตอนจูนทำไม่ได้ลงการตลาดอะไรเลยเราใช้อาศัยแบบเพื่อนซื้อเพื่อนทานหลังๆก็ลูกค้าเริ่มกระจายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบโซเชียลก็ช่วยแต่ว่าสิ่งสำคัญคือแบบว่าปากต่อปากช่วยได้มากกว่าอีกด้วยซ้ำเลยพี่อยากรู้ว่าตอนแรกที่หนูทำอ่ะทำมานานแค่ไหนจูนี่แคนดี้จูนี่แคนดี้ก็ตั้งแต่เรียนจบเลยประมาณ5ปีจนถึงวันนี้ค่ะประมาณ5เข้าปีที่6แล้วค่ะจนถึงมาเปิดหน้าร้านนะพี่ย่าเก็บหอมรอมริบเอากำไรมาเก็บแล้วก็มาลงที่นี่ตุ้มเดียวเลยเงินต่อเงินใช่ค่ะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ใช่ว่ามาถึงตุ้มเลยสิ่งสำคัญของร้านนี้เลยพี่กีว่าน่าจะเป็นเรื่องของขนมปังใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเบสเลยทุกอย่างขนมปังทุกคุณแตกแขนงได้หลายเมนูเลยสิ่งสำคัญในการทำขนมปังเนี่ยความอร่อยเนี่ยทำยังไงให้มันแบบอย่างเนี้ยจริงๆต้องเรื่องของคุณภาพอะค่ะเหมือนวันนึงเราไม่ได้ทำเองแล้วเราจะเทรนเด็กยังไงให้มันเหมือนที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าสมมติลูกค้ามาทานครั้งนึงแล้วไม่อร่อยอะเขาก็จะไม่กลับมาสำคัญของหนูคือแบบว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ากลับมาซ้ำของเราอีกความยากของการทำโพสคืออะไรอะคะก็เป็นเรื่องของไฟค่ะแล้วก็จริงๆมันอยู่ที่น้ำหนักมือของเด็กด้วยแล้วก็ปริมาณของไฟคือต้องใจเย็นมากโทสชิ้นนึงอะค่ะใช้เวลาทำประมาณ 7-10 นาทีเขาก็ไม่ควรไหม้เกินไปใช่เพราะว่าน้ำตาลพอมันเจอไฟมันก็จะไหม้แล้วมันทำให้ไม่ซึมเข้าขนมปังที่อยากรู้เลยว่าถ้าธุรกิจมันปังขนาดนี้มีแผนที่จะแบบเปิดแฟรนไชส์ไหมคะก็คิดค่ะคิดในอนาคตอาจจะแบบอินนิวยอร์กอินอะไรก็ว่าไปว้าวเป็นอะไรเนี่ยอาจจะมีในไทยก่อนค่ะแต่ว่าอาจจะก่อนที่จะเปิดคงแบบคิดว่าคงต้องทำให้มันแน่นมากที่สุดหมายถึงว่าไม่ให้หลุดเลยค่ะคุณภาพแล้วเรื่องวัตถุดิบเรามีการดูแลยังไงบ้างเลือกเองหมดเลยบางอย่างนำเข้าบ้างบางอย่างใช้ของไทยบ้างค่ะก็เลือกที่ดีที่สุดเข้ามาเพื่อแบบว่าเพราะมันแบบมันคือตัวหลักของเราอะไรเงี้ยค่ะขายดีสุดกี่จานมึงเรียกเป็นจานดีไหมเรียกเป็นขนมปังชิ้นละกี่ชิ้นแบบกี่ชิ้นน่ะอยู่ที่ประมาณ600ถึง700ชิ้นค่ะฟังที่ใจอ่ะโอ้ดีจังเลยอ่ะแล้วชิ้นหนึ่งเนี้ยเวลาเบิร์นที7-10นาทีแล้วลูกค้ามีแบบรอนานๆกันบ้างไหมคะแรกตอนที่เราขายแรกๆเราอาจจะแบบเราไม่รู้ว่าลูกค้าเราจะเยอะค่ะพอเราเริ่มรู้แล้วลูกค้าเยอะเราก็จัดการในเคาน์เตอร์เราแล้วว่าสเต็ปต้องเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็คือลูกค้ารอคิวข้างนอกเข้ามาปุ๊บได้ทันเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราก็
็จะไม่ได้ทำทิ้งไว้อะค่ะคือเหมือนโทสอะพอทำมาปุ๊บมันจะต้องรอให้ข้างบนหายร้อนเพื่อให้มันกรอบเราก็จะมีระยะเวลาที่ให้น้องเขาจัดสรรเวลากันว่าอันสเต็ป1 2 3 4เป็นยังไงแล้วให้เสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลูกค้ามารอนานๆสุดนานขนาดไหนนานสุดก็มัน 1-2 ชั่วโมงแรกๆนะคะไม่เป็นไรก็เมาเราจัดระบบไม่ได้แต่ตอนนี้คือรอเป็นประมาณ100คิวก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีละโทรมาจับจองคิวได้มั้ยไม่ได้ค่ะจับหน้าร้านอย่างเดียวอ๋อทุกคนต้องมา walk in หน้าร้านแล้วก็มาเอารับคิวใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าหน้าร้านเราเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราจองให้ลูกค้าออนไลน์ด้วยค่ะกลายเป็นคิวมันจะ over เกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยนะแต่จริงมาก็รอไม่นานค่ะประมาณ 4:00 น 5:00 นเนี่ยคิวไม่ค่อยเยอะแต่จะเยอะช่วงประมาณ1:00 จนถึง4:00 เป็นต้นไปค่ะ1:00 ถึง 4:00ใช่ค่ะทําไมอ่ะฉันชอบคนเยอะแม่มาสี่ทุ่มมาถูกป่ะนั่งแล้วแม่นั่งรอจนร้านปิดแม่เชื่อหนูเออรอชุดปิดร้านปิดแม่เวลาเดียวกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทางทิพย์ประกันภัยนะคะใส่ใจในทุกอาชีพอยากเป็นกำลังใจให้กับจูนะคะแล้วก็คุณแม่ให้รวยยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้ทางทิพย์ประกันภัยนะคะมีกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์อุบัติเหตุทุนประกัน1 ล้านบาทมอบให้กับทั้งสองท่านเลยค่ะถ้าเป็นอะไรทีลาสบายละเนาะวันนี้นะคะหลับพี่กรกับแขกรับเชิญต้องแชร์เลนส์กันวันนี้ให้คุณธัญญาทำเกี่ยวกับขนมหวานทำขนมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูฝีไม้ลายมือกันค่ะสำหรับการปฏิบัติภารกิจของพวกเราใช่แล้ววันนี้ส่งคุณธัญญาเป็นตัวแทนพิธีกรนะฮะพี่เอกี้แต่เขามีเตาตั้ง4เตานะก็ใช้3เตาจ้ะไม่ใช่4หรอพี่เอกี้เตานั้นแคบเข้าไปไม่ได้กูจะสาธิตก่อนค่ะวันนี้เราต้องทำอะไรฮะทำโทษให้พี่เอกับพี่ธัญญาได้ดูดีเลยเธอจะทำให้ลูกๆทานได้ถ้าทำไม่ได้มาจากของจูนปังให้เธอลาออกจากวงการบันเทิงไปเลยขนาดนั้นเลยเหรอแม่เปิดไฟต่ำก่อนนะคะแล้วก็ตักเนยอุ้ยนี่เนยอุ้ยนี่เนยพอมละลายไปนิดนึงอะค่ะเราก็ใส่ขนมปังอุ้ยขนมปังต้องชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็เอาตักเนยอะค่ะเอาขึ้นมาบนขนมปังนิดนึงให้เขาละลายลงไปให้เขาละลายลงไปซึมไปนิดนึงค่ะแล้วก็พริกเอาด้านข้างด้วยด้านข้างด้วยค่ะนี่แล้วก็เพิ่มไฟแรงขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็คนให้ขนมปังไปที่ขอบเพื่อให้เนยหยุดโดนด้านข้างด้วยค่ะขนมปังเด็ดแล้วเนยต้องเด็ดอีกแล้วทำเลยนะทำไปเลยด้วยกันเลยค่ะไปค่ะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเริ่มค่ะพี่เอกี้เปิดไม่เป็นนะคะเธอเนยเธอเยอะมากน้ำจะท่วมขนมปังแล้วเป็นคนชอบกินแบบว่าเนยเธอเยอะมากขนมปังแบบไม่ผ่านพี่เอกี้คนทำจะเด็ดจะใช้เวลาประมาณ7 นาทีได้นะ7 นาทีได้ค่ะแล้วพี่อันนี้ยังไม่กลับเนาะยังเธอใส่น้อยไปนะเนยฉันว่าโอ้ยมันจะต้องอร่อยมากมันน้ำจะท่วมแล้วจ้ะกับขนมปังความพอดีไม่เคยเกิดขึ้นกับ2คนนี้เลยทำไมอ่ะก็น้อยไปนี่เยอะแล้วนี่โอเคไหมคะกำลังพอดีใช่ไหมเออเห็นไหมแม่พี่แอ้หนูขอนิดนึงได้ป่ะได้ให้เราไปเลยพี่แอ้หนูขอแล้วกันคนเราต้องแบ่งปันคือแข่งขันยังไงก็ต้องแบ่งปัน7-10 นาทีมันเหนื่อยนะเนี่ยพี่เอกีกว่าจะได้แต่ละชิ้นกว่าจะได้เงินน่ะทุกคนเห็นไหมเธอแล้วคือทำหนูลูกแล้วอันนี้คือเวลาทำอ่ะหนู4คนหรือว่า4สเตชันนี้จะมีทั้งหมด6คนค่ะตรงนี้คือยืนคนละ1-1เลยเหรอใช่ค่ะโอ้ my gosh oh my gosh ของน้องจูนใกล้เสร็จแล้วกำลังได้ที่เลยนะครับเออคุณคะดิฉันตัดสินตัวเองดิฉันแพ้ค่ะเขาทนไม่ไหวเขาเปลี่ยนกระทะให้ค่ะพี่เอกีใส่เยอะมากฉันบอกแล้วน้ำจะท่วมกระทะน้องก็ทนไม่ไหวก็เปลี่ยนกระทะแล้วค่ะของพี่ธัญญาเดี๋ยวพี่ธัญญาทำไปแล้วของพี่ธัญญาของพี่ธัญญาปิดไฟแล้วใส่จานได้เลยค่ะพี่น้องจูน้องจูนเคยดิน Air Master Chef ไหมคะได้ยินนิดนึงค่ะอันนั้นคือแบบพี่ตกรอบเหรอคะพี่ตกรอบอะค่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพลิกอีกสักนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็นี้ใส่จานได้เลยได้เลยไหมลูกอันนี้ได้เลยเนาะมีพนักงานคนไหนทำแบบพี่บ้างมีค่ะแบบไม่สวยแบบนี้มีแต่ว่าให้ออกเนาะคนเรามันก็ต้องมีการฝึกฝนนะน้องจูนนี่เสร็จแล้วให้น้องจูนวิเคราะห์หน่อยสิคะอันนี้ของพี่แอร์อันนี้ของพี่ธัญญาเฮ้ยของพี่ธัญญาหน้าตาดีกว่าพี่ธัญญาหน้าตาดีกว่ายังไงคะของพี่ธัญญาหน้าตาดูอวบอิ่มเนยแบบนี้ก็เราโอเคค่ะแต่ว่าน้ำหนักมือเยอะไปหน่อยเพราะว่าขอบขนมปังเบียร์บูดจ้ะมือหนักไปนะจ๊ะหนูส่วนอันนี้ก็เนยเยอะไปหน่อยค่ะเนยเยอะไปหน่อยนะจ๊ะหนูแต่ว่ามือเบาแบบพลิกขนมปังขนมปังไม่เสียทรงน้องจูนต้องตัดสินมา1คนค่ะอุ๊ยได้อะไรพี่ได้อะไรเนี่ยพี่ไม่ได้เลย1คนที่ทำอาชีพทำขนมปังโชว์แล้วจะรวย
ัญญาแล้วกันค่ะแอบพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษนะเพิ่งรู้นะว่าการทำขนมปังโทสต์ใช้เวลามากๆเลยนะใช่เจ็ดถึงแปดนาทีเสร็จปุ๊บต้องวางให้เขาแบบใช่อีกเป่าได้ไหมเป่าไม่ได้ใช้เวลาทำเจ็ดนาทีปล่อยพักประมาณสามนาทีเนี่ยสิบนาทีกว่าจะได้แต่ละทีฝากร้านหน่อยครับคุณจูนก็จูนปังขนมปังนมสดนะคะอยู่ที่บรรทัดทองค่ะตรงสวนร้อยปีจุฬานะคะเปิดตั้งแต่สี่โมงเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะขอบคุณแขกผู้ชมของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะติดตามรายการของเราได้ทุกวันที่เวลาบ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับใช่ค่ะและสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะทาง YouTube ช่องนึกสนุก Channel หรือว่าทางเพจซุปตาพารวยค่ะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือหนูไปท้องแข็งที่สเปนยังไงยังไงคุณพี่มันยังไงเออใช่แต่เย็นไม่ได้มีของเขาอีกเหรอ